กุดใจมันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นพี่ซักไปวะเฮ้ยโอ้ยชาติมีอะไรวะงานเข้าแล้ววะมีคนส่งข่าวบอกนายว่านางนักข่าวมันยังคุยไม่เลิกเลยวะผูกไปขนาดนี้ยังไม่เข็ดอีกที่นางนี่มันโง่หรือบ้ากันแน่วะแล้วตอนนี้มันกำลังทำอะไรอีกวะอิ่มยังอันนี้กินข้าวเหนียวเข้าไปจะได้อยู่นานๆไม่ต้องหิวอีกคิดถึงผมไหมคิดถึงผมไหมกินเข้ามาผมถามว่าคุณคิดถึงผมไหมบางทีคุณรู้ไหมว่าการที่คุณกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสูงขึ้นในชีวิตของผมตอนที่มีคุณผมเป็นตกนรกอ่ะคุณรู้ตัวป่ะเวอร์ไปละอิ่มยังไปเร็วไปแน่แป๊บนึงขอทำในสิ่งที่คนเขากำลังฮิตกันก่อนอะไรเหรอเซลฟี่อะไรเหรอฉันตายไปแล้วลืมแล้วหรือไงเร็วคุณเร็วเร็วไปแล้วนี่คุณสวยมากเลยอ่ะฉันเหรอทะเลข้างหลังอ่ะไปไปไปเดี๋ยวจะเช็คอินให้พี่จอนเขาดูไปทำงานโอ้โหคุณกวีเห็นนิ่งๆเนี่ยลายไม่ใช่เล่นเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดโยเขารู้ว่าคุณวสีกับคุณกวีอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบริการจากหมายเลขโทรกลับ Welcome โยนี่โยปิดเครื่องเลยตอนนี้เนี่ยบริการจากหมายเลขโทรกลับ Welcome เข้าแล้วThank you very much, and I hope to see you again, yeah? I hope to see you again. It's a pleasure doing business with you. It's my pleasure. Thank you very much. Take care, yeah? โยเนี่ยเก่งจังเลยนะคะทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญาได้เลยอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็ทำไปตามปกติไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแล้วนี่โยจะกลับเข้าออฟฟิศหรือเปล่าคะไม่ดีกว่าผมขอกลับบ้านเร็วสักวันนึงนะครับอ๋อเหรอคะพอดีพิมพ์มีเรื่องงานอยากจะปรึกษาโยอะค่ะอย่างนั้นพิมพ์ขอตามไปปรึกษาโยที่บ้านได้ไหมคะจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยวสีด้วยก็ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวมานะคะครับกล้องมาที่นี่เหมือนกันเหรอครับบังเอิญจะเลยนะครับไม่ได้บังเอิญหรอกค่ะเลขาคุณหมอคุณอยู่ที่นี่กล้องก็เลยมาหาพอดีว่ากล้องมีเรื่องสำคัญต้องบอกโยค่ะเรื่องสำคัญมีอะไรหรอครับจะได้อยู่กับโย2ต่อ2แบบนี้มันนานแล้วนะคะหวังว่าคืนนี้โยจะไม่ทำให้พิมผิดหวังไม่รับสายอ่ะ
ุณแน่ใจไหมว่าพยานอยู่ที่นี่แน่ใจสิหลังข่าวเขาบอกมาเดี๋ยวลองถามชาวบ้านดูไหมโทษนะคะคุณป้ารู้จักผู้ชายชื่อทิวไหมคะอ๋อไอ้ทิวนั่นเหรอมันเพิ่งออกเรือไปกับผัวฉันตะกี้นี่เองถ้าคุณอยากเจอมันนะพรุ่งนี้เช้าคุณมารอที่ท่าเรือตรงนู้นอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับถ้าเราอยากเจอนายทิวจริงๆคืนนี้เราคงต้องหาที่พักแถวนี้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอุตส่าห์มาถึงที่ละมันน่าแปลกจริงๆเลยนะคะโยคุณสองคนน่ะเป็นสามีภรรยากันแท้จะไปไหนทำอะไรก็น่าจะบอกกล่าวกันบ้างนะคะทำแบบนี้มันชวนให้คิดจริงๆเลยอะตายกรองพูดอะไรให้โยไม่สบายใจหรือเปล่าเนี่ยโยสีหน้าไม่ดีเลยอะค่ะเปล่าครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้อะตัดดีกว่าทำไมล่ะคะโยโยคะคุณน่ะเป็นสามีของคุณวสีนะคะคุณมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรู้ว่าภรรยาของคุณน่ะไปที่ไหนทำอะไรอยู่กับใครแล้วถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเขาบริสุทธิ์ใจกันจริงๆอ่ะคุณจะได้สบายใจไงคะทางวสีเขารู้เราก็อยากให้คุณวสีเขารู้สิคะและอีกอย่างลองว่าตอนเนี้ยมันก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะสองคนนั้นน่ะคงไม่มีทางขับกลับกรุงเทพวันนี้แน่ๆหรอกค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคืนนี้พวกเขาสองคนจะค้างคืนที่ไหนสวยดีเนาะผมว่าเราพักกันที่นี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงติดโซเชียลตั้งแต่อะไรเนี่ยตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยมีไม่พูดดีกว่าขอห้องพักหนึ่งห้องครับเอาสองห้องนะคะขอสองห้องครับได้ค่ะถ้างั้นรบกวนช่วยกรอกข้อมูลนิดนึงนะคะครับได้ครับโอเคค่ะสองห้องนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะช่วยชุดเดียวขวาเลยค่ะเองทำไมเราต้องแยกห้องกันด้วยอ่ะเอ้าก็เรามาทำงานแล้วมันก็ไม่เหมาะสมนะคะคุณวีคุณวีแต่ว่าเราเป็นแฟนกันนะเราเป็นคู่รักกันโอ้ยวีฉันเหนื่อยขับรถมาทั้งวันแล้ววันนี้